จอกลางวันแห่งความอ้างว้างที่มันเคว้งคว้างหัวใจเจอกลางวันที่ไม่มีใครไม่มีแม้เสียงหัวใจและฉันเงียบเหงาไม่มีแม้เงาที่มีก็เพียงแต่ความมืดของดาวแต่พอมีเธอชื่อเล่นชื่อชิวๆนะครับเป็นพี่ของออฟแอปเจ้าบ่าวครับแล้วก็เป็นพี่คณะของน้องปุ๊ด้วย
จริงๆรู้มาได้สักเขาแผ่นงานเกือบปีแล้วนะแผ่นงานเกือบปีแล้วนั่งพับดอกอันนี้เผาได้ใช่ไหมคือนั่งพับดอกอะไรเนี่ยดอกที่ใช้ในงานเนี่ยครับฝีมือเจ้าบ่าวทั้งนั้นเลยนั่งพับเวลางานงานการไม่ทำครับก็เอามาพับดอกพับอะไรอย่างเงี้ยครับก็อวยพรนะครับก็ขอให้มีความสุขรักกันอายุมั่นขวัญยืนถือไม้เท้ายอดทองกระบอกยอดเพชรจริงๆไม่ค่อยถนัดนะพูดแบบนี้เอาเป็นว่าอยากจะรออุ้มหลานนะครับชื่อเบลนะคะปณิตาค่ะเป็นเพื่อนของทั้งเจ้าบ่าวและเจ้าสาวค่ะก็ขอให้ทั้งออฟแล้วก็ปูมีความสุขมากๆเริ่มต้นชีวิตใหม่เป็นครอบครัวที่สมบูรณ์และอบอุ่นมีตัวน้อยมีหลานๆให้ป้าๆได้อุ้มกันเร็วๆนะคะขอบคุณค่ะก็เป็นเพื่อนทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวเลยเพราะว่าเราอยู่สาขาเทคนิคการแพทย์รหัส45เพื่อนปูกับเพื่อนอะไรนะออฟวุฒิชัยกับนพมาศก็ไม่น่าเชื่อเนาะว่าเวลาผ่านไปรู้จักกันก็อย่างน้อยก็13ปีแล้วก็เขาเป็นแฟนกันอีกสัก10ปีอวยพรให้ขอให้เพื่อนออฟกับเพื่อนปูรักกันมากๆมีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองเท่าที่อยากมีแล้วก็ขอให้มีความสุขในชีวิตรักครองคู่กันไปตลอดชีวิตแล้วก็อยู่ไปจนไม่รู้ว่าโลกจะแตกเมื่อไหร่แต่รู้ว่ายังไงก็รักกันแน่นอนอ่ะวุฒิชัยเนี่ยไม่ห่วงอยู่แล้วเพราะว่าวุฒิชัยเขาจะเป็นคนที่ดูแลตัวเองได้ทำงานบ้านทุกสิ่งทุกอย่างได้แล้วก็จะบอกให้ปูดูแลวุฒิชัยดีๆแล้วกันเพราะว่าเขาเป็นผู้ชายที่ดีมากเลยค่ะเป็นอาของเจ้าบ่าวดีใจมากเลยเพราะว่าดีใจที่หลานชายจะได้มาอยู่เชียงใหม่เชียงใหม่เป็นเมืองที่มีเสน่ห์สวยงามไม่ว่าจะเป็นผู้คนก็น่ารักดีเป็นกันเองอยู่กันแบบพี่น้องอวยพรให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวอยู่กันอยู่กันแบบรักกันทนุถนอมกันให้เกียรติซึ่งกันและกันอยู่กันให้เหมือนเพื่อนนะคะเหมือนเพื่อนแล้วก็มีความสุขดูแลสุขภาพซึ่งกันและกันด้วยค่ะจะพลวันแห่งความอ้างว้างที่มันเคว้งคว้า